รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใครๆก็บอกว่าขนมชนิดนี้อยากกินต้องไม่ต่อคิวกินเราสองคนก็เลยเอา Easy Croissant จะเรียกว่าครัวซองก็เกรงใจแต่ก็มันก็คือขนมหน้าตาเหมือนครัวซองเด้เลยค่ะแต่วิธีการทำมันง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับอ่ะฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเมื่อก่อนเนี่ยผ่านการทำอาหารแข่งขันกันเล็กๆน้อยๆแต่ปัจจุบันเรามาช่วยกันทำอาหารอย่าใช้คำว่าช่วยเลยดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นการชี้นิ้วสั่งผมก็ไม่ค่อยภูมิใจกับสิ่งที่ผมแบบได้แอสไซน์ให้คุณไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรแทนคำอังกฤษคำเนี่ยเพราะว่าวันนี้ของเราเนี่ยอินเตอร์เหรอนอกจากอินเตอร์แล้วอินเทรนด์ด้วยใช่ใครๆก็บอกว่าขนมชนิดนี้อยากกินต้องไม่ต่อคิวกินทำไมเขาต้องทำน้อยหรือว่าต้องทำจำกัดขนาดนั้นฮะมันยากแล้วมันเหนื่อยแต่วันนี้คือได้ข่าวว่าไม่ยากเลยใช่ไหมฮะถ้าทำวิธีการแบบดั้งเดิมก็คงยากจริงๆแต่เผอิญว่าพวกเรามาสายแบบลัดเลาะเราอยากให้การทำครัวของทุกคนเนี่ยมันมีความง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นะทำง่ายสนุกสนานแล้วก็อร่อยนั่นคือที่สำคัญเลยค่ะเราสองคนก็เลยเอา easy croissant โจทย์วันนี้คือครัวซองดังนั้นเราก็เลยบอกว่าจะทำแบบง่ายใช่ครัวซองจริงๆแล้วเนี่ยต้องแบบมีชั้น81ชั้นแต่ของเราถึง81ชั้นไหมครับพูดไป9ชั้น ห่างกัน9เท่าแต่อร่อยไม่แพ้กันอร่อยไม่แพ้กันอ่ะเดี๋ยวเรามาเป่าอีกชุบดูดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งอ่ะได้ครับผม1 2 3เล่นแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับทำไม่เป็นจะสั่งได้ยังไง ผมนี่กินมาแล้วทั่วประเทศครัวซองผมจะบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่คุณทำยังไงลัดเลาะขั้นตอนยังไงให้ออกมาได้อร่อยสูสีกับร้านเจ้าดังติดติดนี่เซนเซอร์ เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำโฮมเมดครัวซองพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ก็ขอเสนอโฮมเมดครัวซองขนมปังโฮมเมดที่ทำได้ง่ายๆสไตล์ work from home ที่มีหน้าตาคล้ายกับครัวซองแต่ต่างกันตรงที่วิธีทำที่ง่ายกว่ากันและมีทีเด็ดอยู่ตรงที่มีรอยัลไอซิ่งที่หอมหวานลาดอยู่บนครัวซองจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับคุณใช้คำว่าโฮมเมดเป็นเกราะป้องกันตัวไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่สูตรนี้ไม่ง่ายจริงๆคือเราไม่ต้องมานั่งผับแป้งถกแป้งมันเป็นเราสำหรับเราแล้วมันคืออีซี่ครัวซองจะเรียกว่าครัวซองก็เกรงใจแต่ก็มันก็คือขนมหน้าตาเหมือนครัวซองเด้เลยค่ะแต่วิธีการทำมันง่ายไหนมีต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะหลายคนแบบโอ้วุ่นวายนะต้องแบบคุณมันง่ายมากคุณมีนมนะคุณมีน้ำตาลมีเกลือมียีสต์แล้วก็มีเนยที่สำคัญจริงๆวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเลือกใช้แป้งแพงๆเลยแป้งไทยๆเนี่ยแป้งไทยได้อ่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีรูปกบตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเขียวตรงนี้ค่ะเราใช้แป้งตัวนี้มาทำของที่สำคัญไม่แพ้กันคือส่วนผสมที่เป็นของเหลวเราใส่นมลงไปก่อนครับนมจะเป็นตัวช่วยให้ครัวซองของเราเข้มข้นใส่เกลือน้ำตาลทรายจากนั้นนะคะใส่ยีสต์คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวเมื่อกี้ที่เราคนลงไปตรงกลางจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดตีในเครื่องตีแป้งให้เข้ากันครับแล้วก็เติมเนยสดลงไปตีเพื่อให้มีกลิ่นหอมครับแล้วก็นวดต่อจนกระทั่งก้อนโดนั้นเนียนแล้วก็ปิดเครื่องครับนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนยตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยนะคะมาในรูปกล่องแบบนี้เป็น Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดเนยปกติเนี่ยไขมันอยู่ที่ 80% กว่าก็จะมีน้ำมีนมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมแต่เนยตัวนี้มาจากไขมันล้วนๆเวลาไขมันวัวโดนความร้อนมันจะหอมนี่คือเคล็ดลับเลยเวลาครัวซองเนี่ยร้านดังๆเนี่ยคือเขาวัดกันที่กลิ่นของความเป็นเนยนะผมมั่นใจว่าของ Period Food อันนี้คือหอมมากๆนะครับ
จากนั้นเราจะนวดส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะจนแป้งของเราเนี่ยเข้ากันดีคือเวลาดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมีกลูเตนจากที่เมื่อกี้แป้งของเราเป็นผงใช่ไหมครับตอนนี้รวมกันเป็นก้อนโดก้อนโดเห็นเลยจากนั้นปิดเครื่องแล้วก็เอาแป้งโดของเราออกมาจากเครื่องก็ถือว่าไม่นานพอแป้งได้ที่เราก็หยิบขึ้นมาคุณจะเห็นว่าโอ้โหแป้งเขาเนียนจากนั้นก็แบ่งแป้งออกเป็นก้อนละ70กรัมนำมารีดเป็นแผ่นจนกระทั่งครบจำนวนครับขั้นตอนนี้มีความสำคัญยังไงครับเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องให้เท่าๆกันหรืออะไรใช่เพราะว่าเราอ่ะจะขี้โกงใช้คำว่าขี้โกงเลยนะปกติแล้วเขาจะต้องรีดพับทบไปพับทบมาถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยเป็นรีดเป็นแผ่นแล้วก็เอาเนยทารีดเป็นแผ่นแล้วก็เอาเนยทาประกบกันอย่างนี้แหละครับใช่จากนั้นได้แป้งของเราแล้วเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะมารีดเป็นแผ่นครึ่งกลมก่อนหลังจากครึ่งกลมเสร็จปุ๊บคุณรีดเป็นแผ่นเวลารีดเป็นแผ่นก็ใช้แป้งนวลแป้งของเราก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เช่นเคยแป้งเดียวกันแป้งตัวเดียวกันตรากบรีดบางไหมครับไม่บางมากไม่บางไม่บางมากเราก็กดลงไปตรงกลางเพื่อดันออกต้องกลมเราต้องรีดหมดนี้9แผ่นใช่ค่ะแป้งที่เหลือก็คลึงกลมก่อนก็ได้นะผมสนใจการรีดผมรู้สึกว่ามันน่าจะคุณเป็นคนอย่างนี้จริงๆเนาะทำไมต้องเป่าอินทรีย์แพ้ทำไมไม่ออกกันใจผมอยากจะช่วยจริงๆแต่แบบไอ้ที่รีดมันมีอันเดียวอ่ะเอาที่รีดมาอีกอันมันมีแล้วโต๊ะมันก็ว่างแค่นี้จริงแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะครับคุณเท็ดดี้ไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อคุณนานาเอาซะเลยอ่ะโอเคสมมติว่าความกว้างความบางได้ตามต้องการละความจริงตรงนี้อีกหน่อยนึงนะแต่ก็เดี๋ยวดูแลให้ดูแลให้ทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกชั้นเป็นไปได้ก็9แผ่นเป็นไปได้ก็แนะนำให้ทำก่อนแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเนยของเราตราเพียเลตฟูดเนี่ยนะคะฟูดเนี่ยทาลงไปแนะนำว่าทาได้แต่อย่านานมากหลังช้อนนี่แหละอุปกรณ์ง่ายๆอ่ะชั้นที่1ครับแบบนี้แล้วก็ชั้นต่อไปของเราวางแล้วก็ทาต่อก็ที่เรารีดมาเมื่อกี้นี่แหละนะฮะประกบทับลงไปจากนั้นก็นำแผ่นแป้งทาด้วยเนยให้ทั่วทั้งแผ่นแล้วก็วางทับด้วยแป้งอีกชั้นหนึ่งทำเช่นเดิมจนครบ9ชั้นครับทาดาและแล้วนี่คือความพยายามของเรานะครับยังไงต่อจากนั้นเนี่ยเอาเข้าไปแช่เย็นแป๊บนึงให้ทรงมันสวยแต่ก่อนแช่เย็นเราทริมขอบก่อนได้ไม่ติดจากนั้นก็ตัดขอบแต่งเป็นวงกลมนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงและเตรียมเอาไว้เฮ้ยถ้าเราจะทำครัวซองนะเราต้องทำครัวซองให้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านสามารถทำครัวซองเหมือนเราทำได้บ้านผมมีจานเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยไม่มีการกลมเหลือเลยสักใบหรอยืมไหมได้ยืมบ้านเรามีเยอะเลยเราเชื่อว่าทุกคนจะมีสกิลการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วว่าทำยังไงให้ตัวเองมีจานกลมใช้นี่คือพิซซ่านั่นเองนะครับที่เราได้มาต้องโรยแป้งนิดนึงนะครับกันติดกันติดแล้วก็ชั้นสุดท้ายของเราเราก็จะหยิบเขาขึ้นมาจากนั้นก็วางในถาดของเราคือตอนนี้หั่นเนยจะปิ้นส่งเพราะว่ามันยังไม่เซตใช่เราเนยเยอะมากอ่ะในนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแช่แข็งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันโอเคครับช่วงหน้าครับกับโฮมเมดครัวซองกับวิธีการพับแป้งครัวซองและขั้นตอนของการทำรอยัลไอซิ่งแบบง่ายๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับโอ้โหเฮ้ยนี่ใกล้เคียงกับครัวซองจริงนะเนี่ยคุณแบบว่าทำไม่เลยครัวซองจริงหั่นจริงเหลี่ยมอันนี้คือฉีกกฎเขาแม่คือเวลาเนยมันเป็นเนยก้อนแข็งๆเนี่ยคุณเวลาคุณจะรีดเขาคุณไม่สามารถรีดแปรดอย่างนั้นไปได้คุณก็ต้องอาศัยวิธีการกดอย่างนี้เพื่อให้เนยมันเหมือนเรานวดเนยดังนั้นอุณหภูมิที่ทำอยู่เนี่ยสำคัญนะฮะถ้าเอาออกมาเย็นมากเลยคุณต้องเข้าใจคุณประชดป่ะฮะประชดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูตำขนุนกุนเชียงต้มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
นำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มมาสับหยาบๆเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกตามด้วยเกลือป่นไทยโขลกให้ละเอียดใส่ข่าตะไคร้กระเทียมและหอมแดงซอยโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีใส่ขนุนอ่อนต้มสุกโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สับหยาบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดจัดรับประทานกับผักสดกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูโฮมเมดครัวซองตอนนี้ทางแป้งที่ทำการพักไว้ก็ได้ที่แล้วล่ะครับต่อจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับออกมาจากตู้เย็นแล้วกับนี่คุณถือแบบนี้คือคนก็คิดพิซซ่าจริงๆนะเหมือนเนาะวันนี้เราทำครัวซองนะเราก็จะโรยแป้งพอแป้งเขาเซตเนยเขาแข็งตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือถ้าหั่นตรงนี้ปุ๊บเวลาม้วนเข้าไปอ่ะครัวซองเราจะจิ๋วมากแล้วมันจะขึ้นลำบากเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นมันยังไม่ได้ประสานกันจริงๆเราก็จะทาแป้งนวลของเราก่อนนะเราก็จะค่อยๆคลึงเขาขั้นตอนนี้ใช้ความสามารถหน่อยนึงละต้องเป็นเทดดี้ทำมาละโอ้โหแข็งด้วยนะ โอ้โหเฮ้ยนี่ใกล้เคียงกับครัวซองจริงนะเนี่ยคุณแบบว่าทำไม่เลยครัวซองจริงหั่นจริงเหลี่ยมอันนี้คือฉีกกดเขาแม่คือเวลาเนยมันเป็นเนยก้อนแข็งๆเนี่ยคุณเวลาคุณจะรีดเขาคุณไม่สามารถรีดแปรดอย่างนั้นไม่ได้คุณก็ต้องอาศัยวิธีการกดอย่างนี้เพื่อให้เนยมันเหมือนเรานวดเนยดังนั้นอุณหภูมิที่ทำอยู่เนี่ยสำคัญถูกไหมฮะถ้าเอาออกมาเย็นมากเลยคุณต้องเข้าใจคุณประชดป่ะฮะประชดอันนี้คือขนาดบางแล้วก็กว้างได้ที่ละตามที่เราต้องการใช่เดี๋ยวคุณรอดูนะทำไมถึงต้องทำบางขนาดนี้โอเคจากนั้นเราจะหั่นเขาทั้งหมด16ชิ้น16ชิ้นสูตรนี้ทั้งหมด16ชิ้นแล้วถ้าดึงออกมาแล้วยืดนี่คือพิซซ่าเลยนะครับอ่ะมันก็จะแบ่ง4ก่อนจากนั้นก็แบ่ง2โอเคแล้วก็แบ่งอีก2แหมมีแบ็คเวิร์ดด้วยเช็คงานก็จะมีไม่เท่ากันบ้างโอเคมายังไม่โอเคของม้วนอีกใช่ไหมฮะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บมาค่ะอันนี้คือถาดของเรานะคะเราต้องทาเนยด้วยทาเนยทาไขมันถาดของเราเราจะหยิบ1ชิ้นของเราออกมาก่อนชิ้นไหนก็ได้จากนั้นโอเคครับแบบนี้คุณยืนดูอย่างเดียวจริงๆเนาะก็คุณสาธิตไงคุณต้องการอะไรคุณเป่าฉุบแพ้นะคุณน่าจะแบบรู้สึกว่าแบบเป็นแบบจันเซียวอะไรอย่างงี้เลยนะฮะเราก็จัดทรงเขาตรงนี้เว้นระยะให้ห่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวครัวซองของเราจะขึ้นดูไปดูมาแล้วเมนูมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมคิดไม่ออกเลยว่าเวลาเขาทำครัวซองแบบต้นตำรับเนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนจากนั้นก็พักแป้งครัวซองที่ทำเอาไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าครับก่อนอบเพื่อให้สีสวยครับบางคนก็ใช้ไข่ล้วนบางคนก็ใช้ไข่ที่ต้องกรองบางคนก็ใช้ไข่กับนมแต่ง่ายที่สุดในบ้านที่ทุกคนมีไข่ไก่ล้วนๆวันนี้เราเน้นคอนเซปต์นี้เลยนะฮะทาเลยทาทั่วก็พอแค่นั้นจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะกระดำกระด่างอบยังไงครับ180องศาเซลเซียสนาน 15-20 นาทีนำเข้าอบได้เลยนะครับอันนี้คือโอ้โห
น่ากินมากๆเลยนะครับเนี่ยคือเราจะบอกเลยนะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำครัวซองคืออันนี้คือทำง่ายๆที่บ้านได้แบบนี้คือถือว่าสุดยอดเลยนะนั่นคือสิ่งที่กำลังจะพูดว่าภูมิใจมากเลยว่าแล้วผมภูมิใจมากเลยอ่ะที่แบบถูกเราทำครัวซองมาได้แบบนี้ความภูมิใจต่อไปอยากทำอะไรต่ออ่ะคุณพูดคุณบอกคุณอยากแต่งหน้าครัวซองใช่ไหมอ๋อคือเราอันนี้คือมันอร่อยอยู่แล้วนะแบบนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเพลนใช่ไหมเป็นคลาสสิกแต่ว่าแบบวัยรุ่นแบบเราอ่ะมันก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆใช่ไหมครับเคล้ากันไปเพราะวัยรุ่นเราก็เลยจะทำเหมือนคล้ายๆกับมีอะไรนะเคลือบหน้าเคลือบหน้านะครับก็เป็นแบบเป็นรอยัลไอซิ่งง่ายๆถูกไหมฮะอ่ะอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่งแป๊บนึงคือนี่คือเรากลับมาทำแล้วใช่ไหมใช่ทำบ้างเหรอนะคุณดูเหนื่อยอ่ะจากนั้นตัวช่วยของเราที่จะทำให้ไอซิ่งของเรามีรสชาติก็คือนี่ค่ะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ไม่ใช่แค่รสชาตินะครับนี่ผมได้กลิ่นแล้วนิดเดียว50เบอร์รี่ทั้งสวนคืออย่าเพิ่งตกใจว่าตอนคนแรกๆทำไมเขาแค่นี้จริงๆเหรอแต่เดี๋ยวคนแป๊บเดียวค่ะพอไอซิ่งละลายปุ๊บเนี่ยเขาจะเหลวละเพราะถ้าเทพวดพลาดเลยเนี่ยเวลาเหลวแล้วแก้ยากเดี๋ยวนี้ใช้คำเนี่ยพอไม่ต้องทำปุ๊บอะไรมันก็จะง่ายไปหมดใช่ไหมฮะเนอรู้สึกไหมนี่เราก็เพิ่งรู้สึกว่าทำไมคุณดูง่ายจังเทปนี้อะไรคุณว่าผมป่ะครับทุกคุณเท็ดดี้แค่ช่วยคุณนานาทำรอยัลไอซิ่งง่ายๆแค่นี้ยังบ่นเลยล่ะครับโอ้โหเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบหน้าแรงแล้วมีฝนมาเลยอ่ะพออันนี้ติดร่วมแล้วขอบคุณมากเฮ้ยทำเลยเหรอเฮ้ยเกรงใจอ่ะแต่ก็ต้องเขย่าออกไม่งั้นไม่ออกไงก็เมื่อกี้ผมเขย่าคุณก็หยิบช้อนมาเนี่ยแล้วคุณก็ไล่ผมมาดูดิเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณก็ได้โปรเซสเนี่ยชิ้นปลามันน่ะคุณดูดิเราผสมจนแบบว่าเหลวประมาณนึงนะฮะก็ใส่ถุงบีบได้เลยอันนี้เราจะมาแต่งหน้าใช่ไหมเราก็แค่อยากให้แบบมีรสชาติเพิ่มอ่ะแล้วคือมันไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทางนี้เราเอาให้สุดเอาให้สวยไปเลยมีลวดลายนะฮะตอนนี้ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็นำรอยัลไอซิ่งบีบเคลือบบนขนมครัวซองครับแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์อบสุกที่สับหยาบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเราก็จะเสิร์ฟใช่ไหมเวลาเราให้คนให้คุณผู้ชมเราก็ใช้เขาชิ้นหนึ่งอย่างนี้เพลนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเผื่อเขาแบบว่าจะได้เปลี่ยนลิ้นสัมผัสได้เอี้ยโอ้โหสองแบบสุดยอดจริงเลยอ่ะใช่ไหมโฮมเมดครัวซองของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะโฮมเมดครัวซองเสร็จแล้วครับขนมปังโฮมเมดที่ทำได้ง่ายๆสไตล์ work from homeขนมครัวซองที่มีกลิ่นหอมของเนยเคลือบด้วยรอยัลไอซิ่งที่มีกลิ่นหอมหวานแค่ได้ชิมก็ได้รสชาติและกลิ่นหอมแบบไม่มีอะไรกันแล้วได้อยู่ไม่แย่นะโอ้โหทำไมมันเยอะขึ้นอร่อยไหมเนาะพูดสิผมเคี้ยวอยู่เหมือนกันวันนี้เรามีเมนูแกงไตปลากะทิเนื้อปลาโอย่างจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงไตปลาคนจนละลายดีพอเดือดใส่ไตปลาทูเนื้อปลาโอย่างหน่อไม้ลวกมะเขือเปราะถั่วฝักยาวและใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาพอเดือดใส่กะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์ต่อสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้โฮมเมดครัวซองที่2พี่น้องหรือว่าคุณนานาทำคนเดียวก็ไม่รู้จะมีรสชาติอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
มเมดครัวซองของเราฮะได้อยู่ไม่แย่นะทำไมมันอื้ออื้อร่อยไหมสีแดงเดียวเราโรยซอสน้อยไปอ่ะเนาะพูดสิผมเคี้ยวอยู่เหมือนกันอยู่บ้านทำได้ขนาดนี้ครับแฮปปี้มากเลยนะแล้ว1สูตรทำทีมาได้16ชิ้นโอ้เหลือเฟือกินคนเดียวไม่ไหวหรอกต้องทำแจกทำขายก็จะได้ทำเสร็จแล้วอ่ะคุณแช่แข็งก่อนก็ได้เนาะถึงเวลาจริงๆคุณก็มาพักทิ้งไว้จนขึ้นมา2เท่าแล้วค่อยอบคุณก็จะได้มีครัวซองอร่อยอร่อยกินทุกวันบอกเลยว่าข้างนอกนี่เห็นอย่างนี้คือกรอบนะแล้วข้างในคือฉ่ำๆนุ่มๆเลยแล้วก็ลองราดรอยัลไอซิ่งเยอะๆใช่โอ้โหมันรสชาติมันแบบจี๊ดขึ้นมาแต่พอเคี้ยวเข้าไปข้างในก็จะได้กลิ่นเนยนะอร่อยไหมถือว่าเป็นครัวซองที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยจริงๆครับใช่ค่ะอยากให้ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันนะคะเพราะว่ามันไม่ยากเลยจริงๆที่สำคัญการันตีความอร่อยเนาะคำนี้แหละครับสุดยอดจริงๆครับการันตีความอร่อยนะฮะ ปิดรายการคุณครับผมวันนี้นะครับสูตรอร่อยๆแบบนี้ติดตามได้นะครับที่รายการ Food Fight โตสึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 13:30 ครับค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโฮมเมดครัวซองที่วันนี้ได้รู้ถึงขั้นตอนของการทำแบบง่ายๆและรอยัลไอซิ่งที่ทำได้แสนง่ายยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมโฮมเมดครัวซองนะครับ แค่พูดชื่อก็แบบเจ๊ คุณทำอย่างนี้กับผมอีกแล้วนะไม่เช็ดตายเฉยอ๋อโฮมเมดครัวซองโอ้ย พูดไปเลยแล้วกันบางงานเดี๋ยวรอเล่นอ่ะบางตามต้องการละถาดเนี่ยตอนนี้ถาดต้องมาเนี่ยถ้าคุณดูรันดาวดูซีเควนซ์งานเนี่ยถาดพลาสติกมาวางนะแล้วจานนาเขาจะรีดอีกแผ่นหนึ่งจะได้รู้ว่าวางยังไงคุณเป็นคนอย่างนี้